ค่อยผิวจะช้ำเดี๋ยวจะไม่ได้ราคาค่อยตายกระโดดเนี่ยมันดีมันได้ดีจริงๆเลยได้ผลผลิตในปีนี้ก็เก็บรอบไป3รอบก็ได้ประมาณ 1,000 โลตอนนี้ก็ยังเก็บได้อยู่เรื่อยๆอยู่แต่ตอนนี้ก็โอเวอร์ดูมันราคาดีผมก็ต้องมาเฝ้าสวนกันทุกวันอยู่นี่ปีที่แล้วนี่หายมากปีนี้ก็ต้องเตรียมท่ามาคอยเฝ้ากันอยู่ทุกคืนทุกวันละทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ามันคนออกหากันเยอะเพราะราคามันดี